มีคำถามครับว่าเลือกตั้งไทยเดือนกุมภาพันธ์นี้ต่างชาติเขามองอย่างไรและกกต.ของไทยเราควรที่จะเชิญองค์กรบุคคลหรือหน่วยงานจากต่างชาติมาสังเกตการเลือกตั้งหรือไม่ถ้าฟังจากความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศของเราคุณดอนปรมัตถ์วินัยเมื่อเร็วๆนี้ดูเหมือนท่านจะบอกว่าจะไม่ต้อนรับคนที่มาจากต่างชาติมาสังเกตการบอกว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตต่างชาติในประเทศไทยก็น่าจะได้แล้วน่าจะพอแล้วที่แปลกก็คือว่านี่เป็นความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญคือการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศดังนั้นจึงควรที่จะพยายามทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในต่างชาติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทยแต่ว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศพูดนั้นค่อนข้างจะคล้ายๆกับว่าไม่ควรจะให้ต่างชาติเข้ามาสังเกตการเลือกตั้งในไทยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อวันก่อนเนี่ยบอกว่ากกต.ได้ชี้แจงขั้นตอนการเลือกตั้งส.ส.และส.ว.ให้กับทูตต่างประเทศเมื่อวันที่14ธันวาที่ผ่านมาถือว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าทูตต่างประเทศจะได้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งของไทยมากขึ้นขณะเดียวกันที่ผ่านมาต่างชาติมองการเมืองไทยดีขึ้นมากอยู่แล้วนี่เป็นความเห็นรัฐมนตรีดอนนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าตลอด4ปีที่ผ่านมานั้นนักท่องเที่ยวต่างชื่นชมในประเทศไทยโดยรับรู้ว่ารัฐบาลนี้เข้ามาบริหารจัดการปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นได้บอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชมนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่ก็ต้องแบ่งเป็นหลายกลุ่มหลายประเภทหลายจำพวกนะครับถ้าท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชมไทยที่รัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆได้เนี่ยก็ต้องถามว่านักท่องเที่ยวกลุ่มไหนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวถ่ายรูปกินอาหารไทยแล้วก็กลับบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวที่เป็นคนที่ติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิดผมก็เชื่อว่าคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นนักวิชาการนักธุรกิจก็มองไทยไม่เหมือนกันล่ะครับแล้วแต่ว่าเขาจะสัมผัสกับกลุ่มไหนประสบการณ์เขาเป็นอย่างไรคนที่ชอบก็มีคนที่วิจารณ์เรื่องรัฐประหารก็มีคนที่มองว่าไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตยก็มีคนที่มองว่าไทยก็เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆนี่แหละก็มีดังนั้นจะเหมารวมไม่ได้ครับว่าคนต่างชาติโดยเฉพาะที่รัฐมนตรีต่างประเทศบอกเป็นนักท่องเที่ยวชื่นชมนั้นเห็นจะเป็นการสรุปง่ายไปหน่อยครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยได้บอกว่ากกต.ได้ถามไปยังกระทรวงต่างประเทศถึงแนวคิดการให้ต่างประเทศเข้ามาสังเกตการการเลือกตั้งในไทยซึ่งยืนยันว่าคุณดอนบอกนะครับยืนยันว่าเราเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในสถานทูตประเทศต่างๆช่วยเป็นหูเป็นตาสังเกตการเลือกตั้งในไทยได้แต่ไม่ควรให้ชาวต่างชาติซึ่งอยู่นอกประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาสังเกตการเพราะจะถือเป็นการเอาคนข้างนอกเข้ามาดีเป็นเสียงจากท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับแต่การให้สถานทูตในไทยมาสังเกตการยังถือเป็นการดำเนินการภายในประเทศอยู่โดยจะทำให้ภาพรวมของการเลือกตั้งไทยดีกว่านี่เป็นวิธีมองของรัฐมนตรีต่างประเทศของเราท่านมองว่าถ้าเป็นนักการทูตที่อยู่ในสถานทูตในประเทศไทยเนี่ยมาสังเกตการเลือกตั้งโอเคแต่ไม่ควรจะให้องค์กรต่างประเทศเข้ามาผมก็ไม่ทราบว่าต่างกันอย่างไรนะครับเพราะว่านักการทูตจะอยู่ในไทยหรืออยู่ต่างประเทศเขาก็มีหน้าที่สังเกตการมีหน้าที่ตั้งคำถามมีหน้าที่ให้ความเห็นมีหน้าที่บอกว่าการเลือกตั้งของเราชอบไม่ชอบดีไม่ดีมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรดังนั้นผมมองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างนักการทูตที่ประจำอยู่สถานทูตหรือนักการทูตที่อยู่ต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศเพราะว่าในประเทศไทยก็มีองค์กรระหว่างประเทศมาตั้งเยอะนะครับ NGO ก็มีเยอะหน่วยงานเอกชนก็มีเยอะเขาเหล่านี้ไปสังเกตการเลือกตั้งแล้ววิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่างอะไรกันครับกับที่นักสังเกตการ
จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศแล้วมาสังเกตการผมก็งงๆอยู่ว่าตรรกะนี้มันคืออะไรกันแน่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศดอนพูดต่อครับว่าเรื่องของประเทศทำไมต้องให้คนนอกประเทศมาดูมาตามดูเพื่อจะหาปัญหาประโยคนี้น่าสนใจนะครับทำไมเรามองว่าคนนอกประเทศมาดูแล้วเป็นการมาหาปัญหาเพราะประเทศที่เจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับก็ไม่มีต่างประเทศเข้ามาเกาะติดเรื่องบ้านเมืองเขาดังนั้นถ้าเกิดต่างชาติเข้ามาติดตามการเลือกตั้งในไทยก็แสดงว่าประเทศไทยยังมีปัญหาใช่หรือครับถ้าต่างชาติสนใจจะมาติดตามการเลือกตั้งในไทยแสดงว่าไทยเรามีปัญหาอย่างนั้นหรือครับปกติผมก็เห็นว่าการเลือกตั้งทั่วไปก็มีคนไปสังเกตการจากหลายประเทศก็ไม่ได้แปลว่าการไปสังเกตการประเทศไหนประเทศนั้นมีปัญหาบางครั้งก็ไปสังเกตการเรียนรู้ว่าเขาทำกันอย่างไรเพื่อจะเอากลับมาใช้กับประเทศตัวเองบางครั้งก็เพื่อที่จะไปวิเคราะห์ว่าการเลือกตั้งแบบนี้ต่างกับอีกประเทศหนึ่งอย่างไรแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นนักสังเกตการคนไทยต่างชาติที่อยู่ในไทยหรือต่างชาติที่มาจากต่างประเทศถ้าหากเจอสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลก็จะต้องวิจารณ์ครับไม่เข้ามาในประเทศไทยเขาอ่านรายงานเขาก็วิจารณ์ได้ครับไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในประเทศโดยซ้ำไปแต่หัวใจของการที่มีการเชิญหรือเปิดประตูให้ต่างชาติหน่วยงานองค์กรต่างๆเข้ามาก็เพื่อแสดงว่าเราโปร่งใสชัดเจนพร้อมที่จะให้คนตรวจสอบได้กระบวนการประชาธิปไตยไทยต้องถือว่าได้มาตรฐานสากลเราจึงจะจัดเลือกตั้งนะครับถ้าหากยังไม่ได้มาตรฐานสากลนี่คนไทยเองนะครับจะเป็นคนกลุ่มแรกที่จะวิพากษ์วิจารณ์แต่ที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าประเทศที่เจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ไม่มีต่างประเทศเข้าไปเกาะติดเรื่องบ้านเมืองของเขานี่ไม่น่าจะจริงนะครับผมก็ติดตามข่าวระหว่างประเทศมาญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ก็มีต่างชาติไปดูงานไปวิจารณ์ไปวิพากษ์ไปมองทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีทั้งหลายแหล่สิงคโปร์เป็นตัวอย่างครับสิงคโปร์ก็มีการเลือกตั้งคนที่เข้าไปดูสังเกตการจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นนักวิชาการจะเป็นนักหนังสือพิมพ์ก็ตามแต่ก็ไปวิจารณ์มองทั้งในแง่บวกแง่ลบเป็นเรื่องปกติเลือกตั้งสิงคโปร์นี่เขาก็ถือว่านี่เป็นสัญญาณแห่งประชาธิปไตยของเขาแต่คนที่ไปดูก็บอกเอ๊ะมันก็มีแต่พรรครัฐบาลเป็นใหญ่นะพรรคฝ่ายค้านนี่มีโอกาสหาเสียงน้อยนะแล้วก็โดนกดดันโดยรัฐบาลในหลายเรื่องนะนั่นก็เป็นคอมเมนต์เป็นความเห็นที่หลากหลายสิงคโปร์เขาไม่ได้ห้ามคนไปสังเกตการเลือกตั้งของเขานะครับญี่ปุ่นหรือเกาหลีก็เหมือนกันครับเขาเกือบจะไม่ถือว่าเป็นประเด็นเลยใครมาก็ได้ไม่มาก็ได้เขาไม่เคยมีนโยบายว่าเขาไม่อยากให้คนต่างชาติมาสังเกตการเลือกตั้งของเขาเพราะเขาเปิดพอประตูเปิดนี่คนในประเทศต่างประเทศนักการทูตนักวิชาการเลือกตั้งเมื่อไหร่หาเสียงยังไงใครไปเขาก็เปิดเพราะว่าห้ามไม่ได้ครับเขาไม่เคยคิดจะห้ามเลยครับฉะนั้นความแตกต่างระหว่างที่เราคุยอะไรกันอยู่ในไทยเรากับความแตกต่างที่เราเห็นเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์อย่างที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอ้างเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยโดยสิ้นเชิงครับของเรามากลัวว่าต่างชาติเข้ามาแล้วหาปัญหาของเขานี่ไม่เคยคิดเลยครับว่าต่างชาติมาจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเขาบอกมันเป็นกระบวนการสากลปกติในเมื่อประเทศคุณเป็นประชาธิปไตยคุณเปิดประตูใครเข้าใครออกได้หมดครับคนมาชื่นชมก็มีคนมาวิจารณ์ก็มีคุณก็ต้องฟังทั้งหมดแหละประชาชนของประเทศนั้นๆเป็นคนตัดสินครับไม่ใช่รัฐบาลครับดังนั้นถ้าหากประเทศไหนที่เอ่ยชื่อมาจะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นเกาหลีหรือสิงคโปร์เนี่ยถ้าเกิดอยู่ดีๆบอกว่าต่อไปนี้การเลือกตั้งเราจะไม่ให้คนจากต่างประเทศหรือองค์กรต่างประเทศมาสังเกตการแล้วก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยครับจะเป็นเรื่องตลกด้วยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอบ้านเมืองคุณถึงเริ่มจะสงสัยกลัวว่าคนต่างชาติจะมาสังเกตการการเลือกตั้งท่านรัฐมนตรีดอนบอกว่าถ้าเกิดต่างชาติเข้ามาติดตามการเลือกตั้งในไทยก็แสดงว่าประเทศไทยยังมีปัญหาไม่มีครับเข้ามาสังเกตการเขาก็ดูตามที่เป็นจริงเราเองก็บอกว่าเราไม่มีปัญหาแล้วนี่เรากำลังจะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งประชาธิปไตยแล้วนี่
ในเมื่อเราเองบอกว่าเราไม่มีปัญหาแล้วจะไปกลัวทำไมครับว่าคนต่างชาติจะมาหาปัญหาในบ้านเราแล้วก็บอกเขาสิครับว่าเราไม่มีปัญหาพอเขาถามว่าเออไม่มีปัญหาเป็นอย่างไรเราก็ปักหลักอธิบายสิครับกกต.ท่านก็มีหน้าที่อธิบายว่ากระบวนการเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งโปร่งใสชัดเจนไม่มีใครมากดดันบังคับไม่มีอิทธิพลมืดไม่มีเรื่องผิดกติกาทั้งสิ้นก็อธิบายได้นะครับไม่เห็นจะต้องกลัวเลยครับท่านก็บอกว่าหรือเราคิดว่าเราดูแลตัวเองได้แม้ตอนนี้จะมีรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารแต่เราจัดการเองได้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติเป็นสีอย่างหนึ่งของคนไทยเพราะที่สุดแล้วเราก็จะสามารถยืนขึ้นเองได้เดินเองได้นี่ครับยิ่งเราภูมิใจยิ่งเราบอกว่าเราดูแลปัญหาเราเองได้เนี่ยยิ่งไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับบอกให้เขาดูเลยครับเข้ามาดูเลยตอนนี้เราลุกขึ้นเดินเองได้แล้วอยากจะโชว์ให้ดูด้วยซ้ำไปว่าเราเดินเองได้เราดูแลปัญหาเราได้รัฐประหารเกิดมา4ปีก่อนตอนนี้เรากลับสู่ภาวะปกติแล้วและคณะรัฐประหารเขาก็บอกว่าเขาทำดีอย่างไรเขาทำให้บ้านเมืองสงบอย่างไรก็บอกเขาสิครับเขาจะเชื่อไม่เชื่อนั่นเราห้ามไม่ได้เขาไม่เข้ามาเขาไม่เชื่อเขาอยู่บ้านเขาก็ไม่เชื่อครับไม่ได้แปลว่าการที่เขาเข้ามาแล้วจะทำให้เขาทำอะไรได้มากกว่าคิดอะไรได้แปลกแตกต่างไปกว่าที่เขาอยู่ที่บ้านเขาเพราะเขาก็อ่านสื่อติดตามข่าวสารได้การที่บอกเขาว่าคุณอย่ามาเพราะว่าคุณจะมาหาปัญหานี่สิครับจะทำให้เริ่มจะเกิดความคลางแคลงสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าผมถือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งแรกใน7ปีของไทยเราเนี่ยถ้าเป็นเกมการสร้างประชาธิปไตยต้องถือว่านี่เป็นการจัดงานเลี้ยงใหญ่นะครับเป็นปาร์ตี้ออฟดิโมคราซีเลยนะเป็นงานที่ต้องเฉลิมฉลองตะโกนก้องไปทั่วโลกว่าบัดนี้ประเทศไทยกลับสู่ประชาธิปไตยแล้วเราจัดงานใหญ่เลือกตั้งเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองกับการกลับสู่ความปกติของเราต่อไปนี้เราจะพูดได้อย่างเต็มปากว่าเราเป็นประชาธิปไตยฉะนั้นขอให้เพื่อนเราขอให้คนทุกคนที่อยู่ทั่วโลกที่สนใจในประเทศเราถ้าหากต้องการมาสังเกตการมาร่วมฉลองกับเราเชิญเลยครับนี่แหละครับเป็นแนวทางที่กกต.ควรจะทำในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งมีความภูมิใจในศักดิ์ศรีของประเทศผมยิ่งอยากให้คนทั้งโลกมาร่วมกระบวนการเลือกตั้งครั้งนี้และถ้าหากมาแล้วมีคอมเมนต์มีความเห็นมีข้อเสนอก็แปลว่าเขาเนี่ยเห็นด้วยว่ากระบวนการนี้กำลังเดินไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องถ้าเขาไม่สนใจสิครับเราต้องเป็นห่วงแล้วล่ะถ้าทั้งโลกเงียบเลยไม่ฉันย่าไม่อยากไปดูคุณไปทำอะไรฉันก็ไม่สนใจฉันไม่แคร์ด้วยซ้ำไปเนี่ยนั่นแหละน่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนที่เกิดรัฐประหารเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยทั้งโลกก็มีความเห็นแล้วก็ยังมีหลายประเทศสหรัฐยุโรปออสเตรเลียบอกว่าจะไม่คบค้ากับเราเพราะว่ากระบวนการของได้มาซึ่งอำนาจไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็พยายามออกข่าวพยายามชี้แจงทั้งทางตรงและทางอ้อมและเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะทำให้เห็นว่าเราจะกลับสู่กระบวนการประชาธิปไตยอย่างไรเมื่อไรแต่วันนี้เราบอกแล้วว่าเราจะเลือกตั้งแล้ว24กุมภาพันธ์2019เราจะไปกลัวอะไรครับแล้วก็บอกทั้งโลกสิครับว่าเชิญเลยมาร่วมกันเหมือนเราจัดปาร์ตี้เราจะบอกว่าปาร์ตี้นี้เป็นปาร์ตี้ฉลองทั้งประเทศและเราอยากจะชวนคนไทยจับมือกับต่างชาติทุกประเทศที่จะให้เห็นว่าบัดนี้เราแก้ปัญหามาได้และเรากำลังจะเดินหน้าไปพร้อมๆกันกับประชาคมโลกเริ่มจากอาเซียนนี่แหละครับเพื่อนเราในอาเซียนเนี่ยเชิญอย่างเป็นทางการเลยครับเชิญกกต.ของเขาเชิญสื่อสารมวลชนของเขาเชิญนักวิชาการของเขาเชิญคนที่เคยวิพากษ์วิจารณ์เราเนี่ยแหละครับมาคนที่ชมเราตลอดเนี่ยยังเฉยๆเลยนะแต่ถ้าคนที่เคยวิจารณ์เนี่ยต้องให้เข้ามาดูเลยว่านี่ไงที่คุณเคยวิจารณ์ปัดนี้เนี่ยเรากำลังทำอย่างนี้แล้วคุณว่าไงล่ะแม้กระทั่งสิงคโปร์มาเลเซียเขาก็มีการเลือกตั้งก็มีคนวิจารณ์นะครับว่าโอ้ยของคุณเนี่ยมันพรรคเดียวตลอดถึงแม้จะมีฝ่ายค้านแต่ก็
โอ้ยฝ่ายค้านคุณไม่มีสิทธิ์หาเสียงเลยสื่อในประเทศยังไม่เปิดให้เขาเลยนี่ในมาเลเซียก่อนที่จะเกิดการปรากฏการถล่มทลายที่เปลี่ยนจนกระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีมหาเดชขึ้นมาได้ท่ามกลางปาฏิหาริย์นะครับแต่ว่าตอนที่ท่านหาเสียงเนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดกับสื่อสื่อไม่กล้าออกในสิงคโปร์ก็เช่นกันครับในช่วงหาเสียงนั้นรัฐบาลใช้วิธีกดดันทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยไม่ให้ฝ่ายค้านได้พูดอะไรมากมายหรอกครับแต่นั่นเขายังไม่สามารถจะห้ามนักสังเกตการต่างชาติเข้าไปได้เลยของเราถ้าเราบอกว่าทุกอย่างเปิดเผยโปร่งใสการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจะไปกลัวอะไรครับกกต.ท่านต้องบอกกล่าวกับประชาชนคนไทยนะครับว่าท่านจะให้ชื่อเสียงภาพลักษณ์ของประเทศฟื้นกลับขึ้นมาเป็นประเทศที่มีกติกาการเมืองประชาธิปไตยแบบสากลไม่อายใครดังนั้นผมก็ยังสงสัยว่าท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของเราซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของประเทศยังจะหวั่นกลัวอะไรไม่ทราบแล้วสถานทูตต่างชาติในไทยเขาไปสังเกตการเลือกตั้งเนี่ยมันต่างอะไรกันครับกับที่องค์กรระหว่างประเทศจากข้างนอกจะเป็นนักวิชาการ NGO สื่อหรือว่ากลุ่มผู้สนใจการเมืองระหว่างประเทศจะขอมาสังเกตการเนี่ยเราต้องเชิญจัดให้เขาไปด้วยซ้ำไปครับท่านอยากจะไปดูตรงไหนอะไรอย่างไรท่านอยากจะไปดูกระบวนการวางแผนการหาเสียงกฎกติกาเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียคูหาเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งเชิญเข้าไปเลยครับเผลอๆต้องตั้งอาสาสมัครที่จะไปประกบเป็นไกด์เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เขาได้ซ้ำไปเขาจะได้กลับบ้านจะได้บอกทุกคนว่าเออผมไปสังเกตการเลือกตั้งของไทยครั้งนี้เขาเปิดมากเลยนะเขาต้องการให้เราเห็นเลยนะมันก็จะมีจุดอ่อนตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่ว่าเขาก็ยอมรับอะว่าจะแก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเดินไปไหนคนไทยเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็ดีใจว่าเขาได้กลับมาใช้สิทธิทางการเมืองอย่างภาคภูมิใจได้แล้วแล้วเด็กรุ่นใหม่อายุ18ขึ้นไปเขาก็มีสิทธิ์ผมไปเจอเขาคุยกับเขาเขาก็มีความหวังเขาก็คึกคักผมอยากได้ยินอย่างนั้นมากกว่าที่จะได้ยินว่าคนต่างชาติเขาไม่ให้เข้าไปเขาบอกว่าถ้าต่างชาติเข้าไปจะไปหาเรื่องคนไทยจะไปหาเรื่องหาปัญหาของไทยไทยนี่ไม่ได้เลือกตั้ง7ปีเลือกตั้งครั้งนี้ก็ยังดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยอยากจะให้เราไปดูไปศึกษาไปสังเกตนะอยากได้ฟังอย่างนั้นเหรอครับหรืออยากได้ฟังว่าเขาเข้ามาเขาไปดูอะไรที่ไหนก็ได้แล้วเขาก็มีความเห็นจะบวกหรือจะลบไม่สำคัญนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยประตูบ้านประเทศไทยเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสโลแกนของการเลือกตั้งครั้งนี้ผมแนะนำเสนอให้กกต.ประกาศว่า Thailand is back ประเทศไทยกลับมาสู่ประชาคมโลกอย่างภาคภูมิใจอย่างสมศักดิ์ศรีอีกครั้งหนึ่งอย่าไปทำลับๆล่อๆวันๆเกรงๆมองตาใครไม่เต็มที่อย่างนั้นไม่ได้ครับเราจะถกจะเถียงกันภายในบ้านเราอย่างไรก็ถกไปครับแล้วสื่อต่างประเทศก็จับทุกประเด็นทุกรายละเอียดอยู่แล้วครับดังนั้นการที่จะให้ต่างชาติเข้ามาสังเกตหรือตั้งหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้ทำให้ข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนไปตรงไหนเลยเพราะสื่อต่างชาติเขาก็เข้ามาแล้วสื่อต่างชาติมีทั้งประจำในประเทศไทยกับที่เขาจะส่งมาจากต่างประเทศในช่วงหาเสียงเลือกตั้งและในช่วงเลือกตั้งด้วยนะครับดังนั้นถ้าหากมองตามที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศพูดเนี่ยก็แปลว่านักข่าวต่างประเทศที่ประจำอยู่ในไทยเท่านั้นใช่ไหมที่ทำข่าวได้ถ้าเขาจะส่งนักข่าวต่างประเทศจากสำนักข่าวเข้าที่อื่นมาเนี่ยได้หรือเปล่าครับต้อนรับยินดีเขาหรือเปล่าครับนี่คือเรื่องที่ควรจะต้องพูดแลกเปลี่ยนกันให้เปิดเผยโปร่งใสชัดเจนครับผมมองดูแล้วเลือกตั้งครั้งนี้มีความหมายมากสำหรับคนไทยทั้งประเทศดังนั้นต้องพยายามรักษาภาพลักษณ์
กติกาและตะโกนก้องไปทั่วโลก Thailand is back in business ประเทศไทยกลับมาแล้วทุกคนควรจะดีใจจัดงานปาร์ตี้ครั้งนี้ให้ใหญ่เลยครับเชิญทุกคนเลยครับใครอยากมามาแล้วเผลอๆจะเป็นงานแบบพอตลัคคือทุกคนที่มาก็จะเอาอาหารมาร่วมด้วยเขาไม่ได้เรียกร้องเราต้องไปจ่ายค่าใช้จ่ายให้เขาได้ซ้ำไปถ้าเขาอยากมาเขาคือเพื่อนเราครับใครที่ไม่อยากมาไม่สนใจสิครับเราควรจะเชิญชวนเขาบอกเฮ้ยของเรามีของดีแล้วประเทศไทยจะเลือกตั้งแล้วอยู่ไม่อยากมาดูเหรอเขาต้องอยากมาครับเราต้องบอกเขาว่าประตูเปิดนะ Open House นะเราจึงต้องเรียกว่ามันเป็น Open House Democracy ครับ Thailand Open House Democracy ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ